กาะติดภารกิจการกู้ซากเรือล่มที่บริเวณแม่น้ำแถวๆวัดพนัญเชิงนะฮะพยายามตั้งแต่ช่วงค่ำๆเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้นะครับภารกิจนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรเกาะติดสถานการณ์กับคุณรัชตาไทยตระกูลพาณิชย์สดจากพื้นที่เชิญครับขอบคุณครับพี่คิงคุณผู้ชมครับบรรยากาศการเก็บกู้ซากเรือและค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้กระแสน้ำในจุดที่เรือล่มยังคงมีกระแสน้ำที่ไหลแรงอยู่นะครับขณะเดียวกันทางด้านของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เริ่มมีการจุดธูปนะครับเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ตามความเชื่อและเพื่อเป็นการเพิ่มความสบายใจในการปฏิบัติงานนะครับสำหรับการปฏิบัติกับภารกิจในวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะส่งนักประดาน้ำนะครับลงไปใต้น้ำเพื่อทำการผูกเชือกจำนวน5เส้นนะครับซึ่งจุดที่จะทำการผูกเชือกนั้นคาดว่าน่าจะเป็นช่วงหัวเรือนะครับหรือว่าแม่ย่านางเรือจากนั้นถ้าเกิดทำการผูกเชือกได้จำนวน5เส้นแล้วจะทำการลากเรือนะครับมาฝั่งทางแม่น้ำป่าสักนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวในเรื่องของการพบร่างนะครับมนุษย์เนี่ยลอยน้ำไปทางวัดบางไทรตอนนี้ข้อมูลเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็มีการดูบริเวณผิวน้ำในจุดที่มีการพบนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พบร่างของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดคุณผู้ชมจุดนี้ผมจะพามาดูเดินดูฝั่งนี้นะครับทางญาติแล้วก็รวมไปถึงประชาชนต่างๆเนี่ยมายืนดูเหตุการณ์พอสมควรเลยนะฮะต่างก็พูดในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมไปถึงการมาขอนะฮะทางหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงเนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองคุณผู้ชมครับก็เนี่ยฮะก็มีการขี่เจ็ตสกีนะครับแล้วรวมไปถึงการร่องเรือตามน้ำนะครับเพื่อสังเกตการโดยรอบพื้นที่หากมีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมจะรายงานกลับไปยังสถานีทันทีครับรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขอบคุณมากครับคุณรัชตะครับภารกิจนี้ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะฮะคือในแง่ของการเตรียมการของเจ้าหน้าที่เนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีทุกอย่างก็เตรียมความพร้อมนะครับในขณะเดียวกันความเชื่อส่วนบุคคลก็มีการจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเผื่อว่าภารกิจในครั้งนี้อาจจะสะดวกหรือสำเร็จลุล่วงได้เร็วขึ้นรายงานสดเมื่อสักครู่นี้ขอขอบคุณ AS5G ด้วยนะฮะค่ะหวังว่าจะกู้ซากได้นะแล้วก็พบผู้สูญหายทั้ง2คนนะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ